เอาใจสายกินเส้นกับ9ร้านเด็ดครบทั้งก๋วยเตี๋ยวราเมงและบะหมี่สไตล์จีนฮ่องกงร้านไหนเด็ดร้านไหนโดนไปดูกันเริ่มต้นที่ซอยประทุมธานีกับบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อราคาหัวละ100บาทความพิเศษคือทางร้านใช้เนื้อริบอายที่มีทั้งริบอายลวกและริบอายสไลซ์เป็นเนื้อหมกแต่ก็มีเนื้อหมูและไก่ให้สำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อด้วยอีกร้านก็อิ่มคุ้มไม่แพ้กันในราคา99บาทกับร้านเตี๋ยวเรือบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกที่นี่เขาตุ๋นเลือดพร้อมเครื่องสมุนไพรหอมๆรับรองไม่มีกลิ่นคาวแน่นอนราคานี้รวมของหวานแล้วด้วยนะส่วนใครที่ไม่อยากทานบุฟเฟ่สามารถสั่งเป็นชามๆได้เลยธรรมดา50พิเศษ60ขนมหวาน20บาทเท่านั้นแต่ถ้าจัดจ้านในย่านชัยพฤกษ์ก็ต้องก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น4ย่านตำนานความอร่อยกว่า60ปีที่มีทั้งเมนูหมูที่ใช้เนื้อหมูสันในและเนื้อคุณภาพที่ใช้ส่วนใบพายและส่วนลูกมะพร้าวสดใหม่ทุกวันร้านอยู่ในโครงการเมโทรบิสทาวน์แจ้งวัฒนะ3ตรงข้ามโรตัสวัดสะพานสูงนี่เองมาต่อกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำกากหมูสูตรโบราณอยู่ในซอยวชิรธรรมศาสตร์ที่8ย่านบางนาเตี๋ยวกากหมูชามล้นๆกากหมูทอดสดใหม่ทุกวันไม่มีค้างคืนน้ำซุปเจ้มจ้นเพราะเขาใช้มะนาวแท้ครบรสต้มยำไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนี่จำนวนสุดๆกับก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำนัวพิกัดใกล้ BTS สะพานควายที่รสชาติต้มยำเข้มข้นเข้ากันได้ดีมากกับคางกุ้งทอดกรอบที่ทางร้านทำเองเมนูเด็ดคือก๋วยเตี๋ยวเนื้อพรีเมียมเป็นเนื้อวากิวชั้นดีทานกับน้ำซุปเข้มข้นหอมอร่อยสุดเปลี่ยนบรรยากาศมาอีทราเมงกันบ้างกับร้านราเมงเจ้าดังลัชราเมงที่มีทั้งราเมงเส้นสดข้าวซูชิอิซากายะและของทานเล่นเมนูหม่าล่าคือหนึ่งในซิกเนเจอร์ของเขาเลยเป็นหม่าล่าสูตรลับเฉพาะเผ็ดกำลังดีอร่อยกลมกล่อมอยากให้ลองอีกหนึ่งร้านเด็ดบะหมี่เนื้อตุ๋นหมูตุ๋นสไตล์จีนต้นตำรับจางล่าเมียนที่เด็ดอยู่ที่พริกล่าเจียวพริกเครื่องเคียงที่มีความเผ็ดให้เลือกถึง5ระดับเข้มข้นถึงใจพิกัดส่วนหลวงสแควร์ปักหมุดโลดมาต่อกันที่ร้านริบอายบะหมี่แห้งฮ่องกงอยู่แถวพหลโยธินซอย5สายเนื้อต้องมาลองเมนูบะหมี่เนื้อตุ๋นเอ็นแก้วตุ๋นเนื้อนุ่มเต็มคำแอบกระซิบดังๆว่าทางร้านใช้เนื้อสเต็กริบอายชิ้นโตแบบนี้เลยเอ็นแก้วก็หนึบหนับละลายในปากอร่อยติดใจจะต้องสั่งซ้ำแน่นอนปิดท้ายกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือขึ้นห้างอย่างบัวกิวก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อพ่นไฟที่เอาใจใส่เนื้อขั้นสุดด้วยเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิวที่เบิร์นเนื้อมาให้แล้วเนื้อนุ่มไม่มีความมันแทรกอยู่เบาๆพร้อมเครื่องแน่นล้นทะลักชามที่สำคัญกากหมูเจียวหอมอร่อยสุดไม่อยากอิ่มเลยถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบู.ทีวีค่ะ